สดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับอาจารย์ตายสวัสดีค่ะอาจารย์สุวิทย์ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงของ N Media Channel Asia ซึ่งเป็นช่องที่รวบรวมอวดาโหราจารย์มาไว้ที่นี่มากมายนะครับเป็นร้อยคนมากที่สุดในเอเชียก็ว่าได้ครับสำหรับวันนี้ผมสุวิทย์นาคเกษมก็จะมานั่งคุยกับท่านอาจารย์มันทิตาอาจารย์ตายตาทิพย์นะหมอดูตาทิพย์ค่ะตาทิพย์นะครับอาจารย์ตายหมอดูตาทิพย์ผมเป็นผู้สอนวิชาโหราศาสตร์ไทยหลายแขนงนะผู้สอนคือโหราศาสตร์ไทยประยุกต์วิชาสัตตะเลขานุพเคราะห์ซึ่งเป็นเลขอีก7ตัวอีกแขนงหนึ่งซึ่งมีความแตกต่างจากเลขตัวทั่วไปคือสามารถขับดาวเข้าเสวยอายุได้9ดวงนะทายลงในรายละเอียดได้เป็นวันบอกกำหนดได้วันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่นี่ทายได้เลยนะฮะแล้วก็อีกวิชาหนึ่งก็ที่เราสอนอยู่ก็คือวิชาลายมือผมเขียนหัวข้อว่าลายมือสัมพันธ์ดาวเป็นบทวิเคราะห์สัมพันธภาพของดาวซึ่งปรากฏขึ้นบนมือของมนุษย์เอาดาวในจักรราศีมาใส่มือแล้วทายว่าจะอยู่ในข้ออะไรเช่นอะไรเนินอะไรอย่างนี้นะเล็บลักษณะรูปเล็บเป็นไงก็ถ่ายตอนนี้ก็ขอเชิญอาจารย์ตายแนะนำตัวเองบ้างได้ค่ะนะคะก่อนอื่นยังไงก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่โทรกันกิ้งก้างกิ้งก้างกันมาแบบไม่ขาดสายเลยนะคะกับการความเป็นห่วงเป็นใยเรื่องของสุขภาพนะคะก็ต้องขอเรียนชี้แจงตอนนี้อาจารย์ตายเป็นโรคหัวลิ่มหัวใจรั่วนะคะแล้วก็มีสุขภาพที่ไม่ค่อยดีมีเรื่องเครียดเข้ามาหลายๆอย่างมันก็ทำให้มีเรื่องของการวูบไปบ้างเล็กน้อยนะคะก็หมอก็เลยสั่งให้หยุดพักผ่อนนะคะปรากฏว่าไม่ได้พักผ่อนค่ะอาจารย์สุวิทย์ยิ่งโดยเฉพาะวันใกล้ๆวันที่1วันที่1วันที่16วันที่30วันที่1อย่างเงี้ยค่ะบรรดาที่ขายทั้งหลายแบบรับสายไม่ทันเลยค่ะสายไม่เลยค่ะบางคนก็รับได้บางคนก็รับไม่ได้บางคนก็โทรกลับนะคะถ้ายังไงคนไหนที่ไม่สามารถรับสายได้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าพอวางสายนี้เสร็จปุ๊บต่อคิวมาเลยค่ะสายที่ไม่ได้รับมาอีก10กว่าสายพอรับอีกสายมาเป็นพวนอย่างเงี้ยนี่ก็หยกหยกเมื่อกี้ อัดรายการตะกี้เข้ามาก็ต้องปิดเครื่องก่อนนะเพราะไม่ก็เดี๋ยวต้องโทรศัพท์ไปขอโทษขอไปเขาเพราะว่าก็มีคนห่วงใยมั่งแล้วก็ห่วงใยกระเป๋าตัวเองมั่งก็ถามโอเคอยากจะรู้เรื่องเลยนะก็อาจารย์ตายสอนวิชาอะไรอาจารย์ตายสอนวิชาที่เกี่ยวกับเรื่องของดาวนำโชคนะคะวิธีการคำนวณคิดออกมาเป็นดวงดาวว่างวดของแต่ละงวดเนี่ยดาวตัวไหนโดดเด่นที่จะมาผนวกในการที่จะวิเคราะห์ในการที่จะซื้อเลขนะคะว่าเลขเนี้ยไปซื้อลอตเตอรี่เอาไปซื้อลอตเตอรี่เอานะคะถ้ายังไงแล้วสุดท้ายเราก็คงต้องสนับสนุนการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะคุณรู้ว่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเขาเอาได้นะคะเอามาช่วยเหลือประชาชนส่วนต่างเอามาช่วยเหลือสังคมมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สนับสนุนช่วยกันคือตัวผมเองอ่ะผมก็คิดหาดาวว่าดีๆผมจะไปซื้อลอตเตอรี่ผมไม่ชอบแหละผมไม่ได้หวยผมไม่ได้หวยมองตรงผมเล่นผมซื้อแต่ลอตเตอรี่มีผู้ชมหลายคนนะคะโทรมาจานจะไปซื้อหวยใต้ดินโอ้เราไม่สนับสนุนนะคะเราจะให้แต่เลขบนดินถ้าคุณซื้อบนดินซื้อเป็นแนวทางในการซื้อลอตเตอรี่นะโอเคเราจัดให้นะคะประมาณนั้นแล้วก็ก่อนที่เราจะซื้อลอตเตอรี่อ้อยังเล่าถึงสอนวิชายังไม่จบนะคะนอกจากจะสอนเรื่องดาวนำโชคแล้วอาจารย์ก็ยังสอนเรื่องของ24 22ใบซึ่งในเดือนนี้นะคะวันอังคารอาจารย์เปิดสอนฟรีนะคะท่านใดสนใจก็ขอเชิญได้เลยนะคะแต่มีค่าบำรุงสถานที่นิดนึงค่าแอร์ค่าอะไรก็ว่าไปนะคะครั้ง100เองสนใจอยากจะมาดูดวงฟรีกับเราอาจารย์ผมไม่มีเงินครับหนูไม่มีเงินค่ะหนูอยากดูดวงแต่หนูไม่มีเงินเชิญค่ะนะคะมาเข้าฟังในการอธิบายตรงนี้มาเรียนตรงนี้แล้วเราจะดูดวงให้คุณฟรีนะคะไม่ต้องเสียเงินนะคะกับท่านที่จะติดขัดเรื่องของรายได้นะคะประมาณนั้นแล้วก็อีกวิชานึงก็คือวิชา7ตัวพยากรณ์กรรมนะคะจะบ่งบอกว่าวิถีชีวิตทำไมเราถึงเป็นหนี้ล้นพ้นนะคะเมื่อไหร่จะปลดหนี้ได้เมื่อไหร่จะรวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเราก็จะบอกคุณได้ก็เข้าอบรมพร้อมกับเราไป
ได้นะคะที่อาสมเจษดานะคะซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยาปิ่นเกล้านะคะหรือติดต่อมาที่เบอร์ของอาจารย์นะคะ0887550254ค่ะก็บอกผมไม่ได้ลืมเบอร์ของผมแต่โมแต่คุยเพลินเป็นห่วงเป็นห่วงอาจารย์ตายนะยืมไปหลายวันคิดถึงละสิหมายเลขโทรศัพท์ของผมนะครับ0880172129มีอะไรก็โทรมาปรึกษาก็ได้นะจะดูดวงจะให้วางเลิกไปประกอบทำพิธีอะไรก็ตามนะก็สามารถวางเลิกให้ได้นะครับตอนนี้เราก็จะมาเข้าเรื่องของเราค่ะเราเป็นรายการที่เกี่ยวกับเรื่องดวงดาวค่ะดาวที่มันดีแล้วมันแล้วมันเป็นไอ้ดาวต่างๆมันมีตัวเลขกำกับอยู่ใช่ค่ะนะคือไอ้ตรงเนี้ยไอ้ที่มาของเลขเนี่ยก็ผมไปสอนไว้ในวิชาโหราศาสตร์ในเบื้องต้นเลยนะว่ามันมายังไงกำเนิดตัวเลขอย่างสมมติดาวอาทิตย์เนี่ยก็เป็นเลข1ค่ะดาวจันทร์เขาว่าเขานับตามหลักเขามีหลักการแบบผมก็สอนอยู่ก็ดาวจันทร์ก็มันนับมาเข้าหลักการแล้วก็มาเป็นเลขสองดาวอังคารก็ถัดมาเป็นดาววงเป็นดาววงนอกก็เป็นดาววงนอกชั้นไหนก็เป็นเลขสามก็ถัดมาก็มาเป็นเลขสี่ก็ใช้หลักวิชาการนับมันนับไปจำนวนเท่าไหร่นั้นมันก็มีในคำสอนพอมาเรียนดาวพฤหัสเนี่ยดาวครูเนี่ยครูรุ่งดาวครูชีโวเนี่ยมันเป็นเลขห้าเพราะนั้นเราเลขห้าจึงหมายถึงครูบาอาจารย์ผมชาความรู้ต่างๆคุณธรรมศีลธรรมความมีคุณธรรมความศีลธรรมคุณงามความดีทั้งหลายแหละนะครับพอมาแล้วความสวยงามดาวศุกร์ดาวศุกร์ดาวประกายพฤกษ์ดาวประจำเมืองเนี่ยที่แสงสว่างนะก็ให้เป็นเลขหกมันเรื่องความสวยงามความรักอย่างนี้เป็นต้นพอมาดาวสุดท้ายก็คือดาวเจ็ดดาวเสาร์ดาวเสาร์แล้วไอ้ดาวราหูเนี่ยกับเกศเนี่ยมันเป็นจุดคาดเป็นจุดตั้งเป็นเงาคือเงาโลกไปบังดาวจันทร์กับราหูอมจันทร์ก็เลยให้ว่าตัวแทนก็คือต่อมาคือเป็นเลข8ส่วนดาวเกศเนี่ยเขาให้เป็นดาวของวิญญาณธาตุแล้วหมายถึงความเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็เลยให้เป็นดาว9พอมาไอ้ดาวดวงสุดท้ายคือดาวยูเรนัสความจริงไม่ใช่ดวงสายยูเรนัสเนี่ยมันเป็นดาวที่รวมตัวกันเป็นดวงที่3ในระบบสุริยะจักรวาลชื่อมันมีฝรั่งเจอนะฝรั่งชาวเยอรมันเป็นพบเดี๋ยวพวกเราฟังดูให้หน่อยเผื่อไปได้ไปดับความรู้นะครับดาวดาวเนี้ยเขาพบครั้งแรกเขาเรียกว่าเป็นดาวหางเขาต่อมาก็ต้องพูดถึงชาวว่าเป็นดาวเคราะห์เป็นดาวเคราะห์ชื่อเป็นนักดนตรีชาวเยอรมันชื่อวินเลียมเฮอร์เชลเขาพบเมื่อปี2324ก่อนตั้งกรุงรัตนโกสินทร์1ปีนะพบมานานนะแต่ว่าของเราไม่ได้เคยเอามาใช้เราตอนหลังก็มาใช้ในชาวโหราศาสตร์ไทยก็เขาจะให้ชื่อว่าเฮอร์เชลในเฮอร์เชลนี่เขาเป็นคนถ่อมตัวเขาบอกไม่เอาเลยไปเอาชื่อของเทพเจ้าของกรีกมาใช้คือยูเรนัสยูเรนัสนี่เป็นเทพเจ้าองค์ที่2ของกรีกนะต่อจากเคออสแต่เคออสเป็นมาไงไม่รู้แต่ว่าบ้านเขายูเรนัสไม่มีคือยูเรนัสเนี่ยมีลูกชาย6หญิง6ค่ะเทพเจ้าของกรีกเนี่ยเป็นเจ้าเป็นเทพเจ้าเป็นเทพครึ่งคนมีลูกชาย6มีลูกสาว6ค่ะไอ้ลูกชายคนสุดท้องมันปฏิวัติพ่อยึดอำนาจพ่อจับพ่อตอนจับพ่อตอนพ่อเลยต้องไปบวชเป็นพระเป็นสังฆราชเลยเป็นไพ่ไฮโลแฟนในสังฆราชภายในไพ่24นะเลยเป็นไฮโลแฟนตรงนี้ก็กับส่วนแม่เนี่ยเป็นโลกชื่อว่ายูเรนัสเนี่ยเป็นสัตว์แปลว่าสวรรค์แปลว่าสวรรค์เป็นนักบากิแปลว่าสวรรค์ส่วนกาเอียแปลว่าโลกก็ไพ่เดอะเวิลด์เนี่ยแหละนี่ที่มาของมันนะครับก็ยูเรนัสเนี่ยเป็นดาวแห่งอัจฉริยภาพเนี่ยอย่างท่านอาจารย์ธนบัตรอาจารย์สอศิวเนศเนี่ยเขามียูเรนัสกับจันทร์อยู่ด้วยกันโหราศาสตร์เดิมๆบอกจันทร์รู้ไม่ดีไม่ใช่มันเป็นคนที่มีจินตนาการในการหาตะตังเลยไม่ชินแปลกแบบคนอื่นแล้วเนี่ยเดี๋ยวคงมาคุยเจอกันเดี๋ยวคงจะคุยอะไรบางใครก็คงจะมาดูว่าวิธีหาสตังค์ของอาจารย์ธนบัตรหาแบบไหนยังไงแล้วใครชื่ออะไรค่ะชื่อพยางค์ท้ายอะไร
คุณจะมีโชคมีลาภเมื่อไหร่ตอนไหนเดี๋ยวรออาจารย์ธนภัทรเดี๋ยวมาราศีไม่พอค่ะวันก็ยังไม่พอเอาชื่อไปเลยเน้นเลยชื่อเนี้ยชื่อนี้โชคเดี๋ยวรออาจารย์ธนภัทรก็จะเอามาว่าสาธงในเรื่องเลขเจ็ดตัวพม่าอังคพิชาธาตุอย่างเนี้ยเดี๋ยวก็มารอดูว่าเขาจะเป็นไงสำหรับวันเรามาอัดรายการในวันที่5นะวันจันทร์คือเราอัดรายการในวันจันทร์ทุกวันค่ะทุกวันจันทร์ทุกวันจันทร์อันนี้ก็พอดีว่ามันเพิ่งผ่านวันที่1มาไม่ทราบวันนะเลยไม่มาหมาดๆเลยก็เราอัดก็คงจะมีผู้โชคดีหลายท่านผู้นะเมื่อเอาเดี๋ยวมีคนเขาเก่งเขาหมุนเก่งเขาก็ถูกไปก็มีของสมนาคุณมีบ้างนะคะขนมนมเนยเพราะว่าในแต่ละปีเราจะต้องไหว้ครูนะคะไหว้ครูบาอาจารย์ดังนั้นเราก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมที่มอบสมนาคุณให้กับพวกเราเพื่อเป็นการพวกเราเนี่ยเราใช้หลักวิชาการในการเราไม่ได้มั่วค่ะไม่มั่วนะเราก็ไม่โม้ไม่โม้ด้วยมันเห็นทุกคนเห็นเองค่ะมันเห็นกันมันจะทำสำรวจได้นะคะเราสามารถย้อนกลับไปดูกลับไปดูได้ตั้งแต่งวดแรกที่เราเริ่มให้ที่นี่กันนะคะไม่มีพลาดเลยว่าแม้แต่งวดเดียวนะคะโดยเฉพาะเมื่อเมื่อที่แล้วสามงวดติดต่อข้าพเจ้าผมก็บอกออกไปก็คือ3ตัวละ2งวดแล้วงวดนี้ไปออกประมาณ1เดี๋ยวผมไม่ถูกเพราะผมจะซื้อ63เดือนนี้แต่บอกว่า63มาแน่ข้างบนแต่คือผมอยากถูกวันที่1นะผมไม่ได้แทงหวยนะผมเนี่ยถ้าคิดยังมาต้องจับผมไม่แข็งเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะมานั่งดูดวงดาวว่างวดนี้ในดาวของวันที่16เนี่ยมิถุนายนเนี่ยเลขจะออกหรือไม่ออกเราก็ต้องกลับไปดูว่าดวงชะตาของตัวคุณเนี่ยมีโชคลาภไหมคุณจะเล่นได้ไหมเล่นแล้วเล่นไม่ได้นะคะถ้าคุณเล่นได้เราอาจก็จะมีเลขเด่นๆให้คือถ้าดวงคุณดีมันก็ดีนะแต่ถ้าดวงคุณดีถ้าบอกคุณเป็นคนซื่อสัตย์นะมีสัจจะนะพูดคำไหนคำนั้นนะแล้วนั่นแหละดวงจะส่งคุณด้วยถ้าคุณเป็นคนรวยถ้วยสับปับหลอกลวงอักตันยูมันก็ซวยนะค่ะเราจะจำคุณไม่ลืมเลยแม้แต่เสียงเราก็แม่นค่ะโอเคครับนะคะตรงนี้ยังไงจะดีก่อนที่ว่าหลังจากที่เราดูดวงดาวแล้วดูโชคลาภแล้วนะคะมันยังไม่พอนะคะนี้นะคะจะมารีวิวตัวสินค้านะคะที่เป็นสินค้าลดน้ำหนักนะคะตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่าดีนิมพลัสค่ะเกดเองนะคะเคยมีปัญหาในเรื่องของการลดน้ำหนักนะคะมากมากเลยนะคะเป็นคนทั้งติดยาถ่ายนะคะเคยลองในเรื่องของอาหารเสริมนะคะมาเราเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นของไทยเรานะคะแล้วก็ต่างประเทศไม่ว่าจะได้รับรางวัลขนาดไหนก็ตามนะคะก็ยังเอาไม่อยู่ค่ะแต่วันนี้นะคะเปิดใจสุดๆนะคะมาทดลองเจ้ากล่องนี้ค่ะเม็ดเดียวนะคะตื่นมาใส่ปากได้เลยนะคะใช้เวลาทานนะคะ1กล่องนี้นะคะทานได้1เดือนเต็มนะคะให้ทายว่าน้ำหนักเกณฑ์หายไปเท่าไหร่นะคะประมาณ7กิโลกรัมนะคะใครไม่เชื่อนะคะมาทดลองด้วยตัวคุณเองเราพบกันค่ะกระตุ้นด้วยวัตถุมงคลนะคะซึ่งอยู่ที่ด้านหน้าของเราทั้ง2คนเลยนะคะก็จะเป็นหินยูนาไคต์นะคะอันนี้ค่ะอันนี้นะคะอันนี้ก็ใหญ่ๆเนี่ยค่ะหรือจะเป็นกำไรชิ้นเล็กๆน้อยๆมีสตัฟมากหน่อยก็ซื้อก้อนใหญ่เป็นตั้งนะคะเพื่อดึงดูดพลังนะคะเพราะหินยูนาไคต์นอกจากเป็นหินถูกหวยแล้วยังเป็นหินที่เกี่ยวกับในเรื่องของพลังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะเนี่ยค่ะอาจารย์ก็ใส่นะคะสุขภาพดีขึ้นแน่ไม่โม้เป็นนิดนึงนะคะประมาณนี้แล้วก็ยังเร่งกระตุ้นนะคะจากโชคลาภเข้ามานะคะแล้วก็หินยูนาไคต์กับหินไฮไลท์อันนี้นะคะนอกจากหินไฮไลท์อันนี้เขาเรียกว่าเป็นหินเกี่ยวดูดซับนะคะคุณไปติดต่องานไปเสี่ยงโชคหรืออะไรก็ตามเนี่ยหินพวกนี้จะเป็นตัวดึงดูดพลังงานหลายๆอย่างเข้ามาและขอกระซิบนิดนึงค่ะว่าหินพวกนี้ไม่ได้เป็นหินที่ตั้งขายทั่วไปนะคะผ่านการปลุกเสกนะคะจากพิธีในพิธีเสาห้าซึ่งวันเสาห้ารู้ๆกันอยู่ว่าเป็นวันปลุกเสกของขลังเสาห้าเนี่ยหมายความว่าเป็นวันที่ขึ้นหรือแรม15ค่ะขึ้นลำ5ค่ำในวันว่าเป็นวันอมฤตโชคแล้วถ้าเป็น15ค่ําเป็นวันมหาเศรษฐีโชคนะไม่รวยจริงเฉพาะในเดือน5ด้วยมันจะต้องเจาะจงว่า
สาร์ 5ถ้าจะดีเด็ดต้องอยู่ในเดือนหน้าเดือน5เดือน5วันเสาร์จะเป็นสาร์ 5โอกาสอย่างนี้มันมีน้อยนะใช่ไม่ง่ายค่ะไม่ใช่ว่าจะมีทุกปีนะใช่แล้วจะปลูกเสกเราก่อนที่เราจะปลูกเสกอันเนี้ยเราจะต้องทำการล้างพลังอันที่เป็นที่เสียเวลาคุณใส่ไปอย่างเช่นคุณอับโชคนะคะแทงหวยซื้อลอตเตอรี่ยังไงก็ไม่เคยถูกสักทีนึงนะคะเราได้ทำพิธีการล้างโชคที่โชคอับโชคของคุณเนี่ยออกไปให้หมดนะคะเพื่อดึงพลังในสิ่งที่ดีๆเข้ามาในเรื่องของโชคลาภเข้ามาคุณจะได้เวลาไปเลือกซื้อลอตเตอรี่เนี่ยคุณจะได้เลือกถูกว่าเอ๊ะคุณจะซื้ออะไรมันเหมือนกับมีพลังบางอย่างกระซิบข้างหูคุณเลขนี้สิเลขนี้สิอย่างนี้ค่ะนะคะเลขนี้สิ630อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนั้นก็เป็นสิ่งนึงที่เป็นตัวกระตุ้นนอกจากคุณจะใช้หินในการนำโชคแล้วนะยังไม่พอนะจังสวิตเราต้องทำบุญด้วยค่ะนะคะทำบุญเพราะว่าบุญต่อบุญเท่านั้นนะคะคุณถึงจะมีวาสนาถามคำเดียวว่าคุณเคยทำว่าทำบุญวาสนาเรื่องโชคลาภมาหรือยังนะคะประมาณนั้นหมายความว่าถ้าโชคลาภตรงจุดเนี้ยคุณเคยแต่อธิษฐานว่าขอให้ครอบครัวมีความสุขขอให้พ่อแม่หายเจ็บป่วยขอให้ลูกเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนแต่คุณไม่เคยอธิษฐานว่าคุณมีโชคลาภขอโชคลาภแล้วปฏิหารจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างไรเล่าใช่ไหมคะนะคะยังไงก็ต้องทำบุญต่อบุญนะคะโดยเฉพาะบุญที่เกี่ยวกับครูบาอาจารย์เราวกเข้ามาที่เดิมนะคะประมาณนั้นคือหาประโยชน์ใส่ตัวเองแล้วนะคะประมาณนี้ก็อาจารย์ก็ต้องมีเงินรักษาสุขภาพใช่ไหมเนาะแล้วก็ต้องทำบุญกับครูบาอาจารย์นะคะแล้วก็อันนึงก็คือขออนุญาตออกรายการนิดนึงนะคะก็ต้องขอบคุณคุณป๋องนะคะมหาสารคามนะคะได้โอนเงินเข้ามาสนับสนุนนะคะให้กับอาจารย์ร่วมทำบุญ 2,000 บาทต้องขอบคุณนะคะแล้วก็อาจารย์ได้ทำบุญเรียบร้อยแล้วนะคะกับพิธีบวชอุปสมบวชพระนะคะแล้วก็ร่วมสร้างศาลาการประเรียนให้เรียบร้อยแล้วค่ะก็อนุโมทนากับท่านผู้ชมนะคะแล้วก็คุณป๋องนะคะขอให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองค่ะรวยๆเฮงๆที่เขาสมนาคุณมาเป็นผู้ไม่ประสงค์ออกนามผมประสงค์ออกทรัพย์โดยไม่ออกนามค่ะนะก็โอเคแต่บางคนเนี่ยมันเหมาะเลยนะป่านนี้หายเงียบใจมันเหมาะเลยนะโอ้ยแน่นอนขอดาวเดียวแหละค่ะให้ไปสองที่เลยให้สองที่เลยปรากฏว่าป่านนี้ยังไม่มีอะไรเคลื่อนไหวนะคะก็เป็นได้ทันนี้แหละก็มีนักเรียนนะคะมาขอคุณแม่บอกว่าคุณแม่เป็นคนที่ชอบซื้อลอตเตอรี่นะคะแต่ความจำไม่ดีอยากจะทำไงให้คำนวณลอตเตอรี่ออกมาได้นะคะส่งลูกสาวมาทางอาจารย์ก็ได้ตรวจสอบดวงแล้วนะคะว่าเด็กคนนี้มีดวงในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะก็เอามาดูก็สอนเขานะคะก็คำนวณเลขออกมางวดที่แล้วนะคะคุยกันอยู่6116นะงวดนี้เด่นเลยไปซื้อลอตเตอรี่ได้เลย2ตัวล่างสบายๆชิวๆนะคะปรากฏว่าแกรับ16มากกว่า61นะคะแกก็เลยซื้อลอตเตอรี่116อ่ะค่ะนะคะไว้ประมาณเกือบ20คู่ได้มั้งนะคะแต่ไปซื้อไอ้61น่ะแค่2ใบค่ะแล้วถามว่าดวงจะได้โชคแค่นั้นนะคะก็เลยบอกว่าเอาใหม่ค่ะนะคะถ้าอาจารย์ตายมันมีเรื่องแปลกนะคือบางคนเนี่ยซื้อไอ้เลขอะไรเยอะนะพูดไปปึ๊บแล้วการพลาดใบนึงอันไหนใบนึงนําถูกไอ้นั่นแหละถูกไม่ตลกดีข้าพเจ้าเองนี่จําได้นะคะยังไงก็ถ้าเกิดมาเรียนกับเราเนี่ยนะคะคุณจะได้หลักการหรือวิธีการคิดว่าดวงดาวที่ขับมาในวันนั้นเนี่ยตัวไหนเป็นตัวที่ให้ผลกับลัคนาในดวงชะตาในวันนั้นเดี๋ยวจะพูดพูดเยอะใช่ไหมคะเอาเรามาดูกันในวันที่หนึ่งนะผมทดใช้ศาสตร์ของผมก่อนได้เดี๋ยวถ้าอาจารย์ตายก็จะว่าคือในวันที่หนึ่งเนี่ยผมดูว่าไอ้ดาวที่มันเข้ามาทำมุมตรีโกณกับดาวเนี่ยแต่ว่าที่ว่าจะน่าจะมีโชคให้โชคคือผมมองไปที่ดาวอังคารดาวอังคารก็คือเลข3นะดาวอังคาร3มันมองถึงที่ดาวพุธซึ่งมาอยู่ในราศีธาตุดินด้วยเนี่ยก็ถือว่าให้คุณนะเป็นจุดที่ให้คุณดาว3เนี่ยไปทำตรีโกณอยู่กับดาวจันทร์ซึ่งอยู่ในราศีกุมเพราะนั้นคนในราศีกุมเนี่ย
จริงราศีกุมกับราศีมิถุนเนี่ยจริงค่อนข้างจะมีโชคนะแล้วตัวเลขดวงดาวก็คือดาว3เป็นอันดับแรกต่อมาก็คือดาว4นะฮะแล้วที่พลาดไม่ได้เพราะผมมองอยู่ว่ายังดีอยู่เนี่ยดาวการเงินเนี่ยดาวการเงินดาวแห่งความรักคือดาวศุกร์วีนัสเนี่ยหมายเลข6เนี่ยก็ยังมีคุณแต่เราไอ้ดาวเจ็บมองไปอาศัยว่ามันไปทำตีโกนกับดาวคู่ท่ากันทั้งหมดก็เลยมองที่ดาวเจ็ดด้วยเพราะว่าในอังควิชาดีกาจารย์ของผมเนี่ยดาวเจ็ดตกอยู่ในตำแหน่งสุขขังมันก็ดูดีแต่แม้จะถอยหลังไม่ทราบเรื่องมันก็ยังพอมีความสุขอยู่บ้างก็เลยมองไปที่ดาวเจ็ดด้วยส่วนดาวมฤตยูเนี่ยดาวอัจฉริยภาพนี่นะแต่ของฝนราศาสตร์ไทยอาเพศทายเสียเพศไปทายเสียของหมดเลยมันเป็นดาวอัจฉริยะยกตัวอย่างเนี่ยอย่างเมื่อกี้พูดไปแล้วเนี่ยอาจารย์สอศิวเนศเนี่ยมีอัจฉริยะในการคิดหาสตางค์นะดีเพราะมีราหูกลุ่มลัคนาเอ้ยมีดาวมฤตยูกลุ่มลัคนาคู่กับอาจารย์ใช่ไหมโอเคนะก็ของผมก็มีดาว3ดาว4ดาว6ดาว7และดาว0ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นตัวเลขดาวที่ดีนะครับส่วนอาจารย์ตายมองอะไรไว้ดาวอะไรที่มองเด่นๆเลยเนี่ยเนื่องจากว่าดาวอาทิตย์หรือดาวเลข1เนี่ยนะคะไปตกอยู่ในตำแหน่งของกุฎุมพระท่านนางในวันนั้นซึ่งหมายความว่าเงินช่วงนั้นวันนั้นน่าจะเด่นดังนั้นอาจารย์ก็เลยมองว่าดาวอาทิตย์น่าจะมานะคะแล้วก็อีกดาวนึงดาวพุธนะคะดาวพุธเนี่ยมันไปตกในเรื่องตำแหน่งของโชคลาภหรือเรื่องของโชคลาภวันนั้นขอโทษนะคะยังไม่ค่อยหายดีนะคะนะคะก็ตกในดาวพุธตัวนี้เด่นนะคะก็น่าสนใจในตัวนั้นนะคะและมฤตยูก็ลืมหมายเลข0นะคะ0ตัวนี้ไปเล็งกับลัคนาด้วยนะคะก็เลยบอกว่ามันน่าจะมานะ ขอโทษค่ะ น่าจะมานะคะประมาณนั้นพูดง่ายๆก็คือถ้าเรามองเด่นๆเลยเนี่ยในวันนั้นเนี่ยมันน่าจะมีดาวอาทิตย์ดาวพุธแล้วก็ดาวศุกร์นะคะส่วนด้านล่างเนี่ยนะคะอีฉันมองว่ามันน่าจะมีดาวคานราหูแล้วก็มฤตยูนะคะก็มีเหตุผลนะก็ยกให้ไหมหรือไม่ยกจะยกไหมไม่ต้องเขาพร้อมแล้วยกก็วันนี้ก็รู้สึกจะคุยกันมานานแล้วก็ถ้าเกิดใครฟังไม่ทันนะคะวันนี้ต้องขออนุญาตไม่มีขอยกป้ายนะคะเพราะว่ามีคำสั่งเบื้องบนมานะคะก็เลยต้องบอกว่าถ้าฟังไม่ทันนะคะรีวายกลับไปดูหลายๆรอบนะคะรับรองว่าเลขเราไม่ได้มั่วนะคะสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีลาก่อนนะครับพบกันในคราวหน้านะครับเราว่าจะมาอัดในรายการในวันจันทร์ในดาวดีเลขเด็ดซึ่งจะมาอัดในวันทุกวันจันทร์หลังนะและโทรศัพท์มาครับหมายเลขโทรศัพท์ขอย้ำอีกทีอาจารย์ตายค่ะของอาจารย์นะคะ0887550254ค่ะกับอาจารย์ตายหมอดูตาทิพย์ค่ะครับสำหรับผมสุวิทย์นาคเกษมนะถ้าอยู่ในเทปก็จะเป็นสุวิทย์วาจาศิษย์นะครับหมายเลขโทรศัพท์0880172129นะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าลาก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ